ุดสวยเลยงามงามได้นำนางรำมาทั้งหมด150คนนะคะนี่จะเป็นขบวนแห่นะครับผมพระอุปคุฎนะครับผมขึ้นจากบาดาล นะครับสาวท่าพนมหรือว่าที่ไหนเนี่ยสาวสารคามค่ะสารคามงามเนาะสายก็บอกท่านผู้ชมอีกเทือนึงในมันก็ละคิดขอนแก่นเนาะขอนเจ้าเลี้ยงบ่ไหนบ่เจ้าเลี้ยงเลยก็แล้วเขาจะเลี้ยงน้องดังไม่เท่าทางสปป.ลาวนะครับผมเมืองหนองบกแขวงคำม่วนเนาะนี่ซื้อยังบอกท่านผู้ชมเลยมอดใบเตยอันนี้คือพี่น้องจากทางเมืองลาวนะครับผมเพื่อนมาฟ้อนรำถวายมือนะครับผมเราฟ้อนงามเด้อดิสบายดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมพามาเลาะมาเที่ยวนะครับผมเปิดตัวงานนมัสการองค์พระธาตุพนมครับผมมื้อนี้ครับผมงานสิมีจัดขึ้นเดือน3นะครับผมแรม8ค่ำหรือว่าขึ้น3ค่ำนะครับผมถึงฮอด15ค่ำนะครับผมนี่ครับคนก็มาหลายนะครับพี่น้องครับผมของกินของอยู่นะครับผมมาจัดโชว์แสดงในขายหลายครับพี่น้องมาทางไทยทางลาวนะครับผมพี่น้องทางภาคอีสานหรือว่าทางภาคกลางนะครับมาทั่วประเทศเลยนะครับขอเชิญชวนพี่น้องนะครับผมมาเลาะชมมาเลาะเที่ยวนะครับสวัสดีครับขายอะไรเอ่ยสาวท่าพนมหรือว่าที่ไหนเนี่ยสาวสารคามค่ะสารคามงามเนาะสาวสารคามแวะมาชมแม่มากินเด้อขอบคุณมากนะเครื่องกินเครื่องคลองคายหลายครับพี่น้องครับผมแวะมาเที่ยวชมนะครับผมมาขอพรขอลาภนะครับผมนมัสการปีละเทื่อนะครับผมปีละครั้งนะครับผมงานนมัสการองค์พระธาตุพนมนะครับเดือน3ครับผม8ค่ำเริ่ม8ค่ำจบงานกับ15ค่ำนะครับพี่น้องจบงานกับ15ค่ำมะขามเลยมะขามกะหลายนะครับพี่น้องมะขามนี่ขึ้นชื่อน่าสิเป็นเพชรบูรณ์นะครับผมมะขามแป๋อันนี้นะมะขามแป๋บานเบาเดชเอิญมะขามเทศสวัสดีจ้าคนขายน่ารักร้านนี้มาบ่อยคนขายน่ารักแม่มาตาใสนี่มาแต่บ้านตำบลโพนแพงโพนแพงแต่บ้านเดียวกันอร่อยชิมมาหน่อยว่านี่ให้น้องมันชิมมาแน่อร่อยไปยืนตรงโน้นไปชิมร้านน้องอะไรบอกชื่อหน่อยเอาชิมแน่ชิมแน่ให้น้องฝนชิมแน่ชิมสักหน่อยดีว่าเป็นยังไงเอาทุกคนได้เอาคุณยายชิมเนาะอันตัวนี้บอกสีนี่โมฝาดบอกตัวนะน่าอร่อยแล้วก็สีเนาะแซ่บแซ่บมาจากสายก็บอกท่านผู้ชมอีกเทือนึงในมันก็ละคิดขอนแก่นเนาะขอนแก่นมะขามแป๋ขามแป๋ขามเทศมะขามเทศซื้อมาหรือว่าปลูกเองไม่เท่าซื้อมาแซ่บหวานเนื้อมันมากนี่ดิมะขามแป๋เด้อพี่น้องมะขามโบราณแต่ก่อนในหลายอยู่บ้านอ้ายนะเดี๋ยวนี้บ่มีต้องปลูกเป็นสวนได้จังได๋ซํานี้นะนี่ครับผมอร่อยนะอร่อยมันมาจากขอนแก่นเด้อขอบคุณหลายๆนะน้องเด้อขอให้มันหมานขายดีๆไปเอาเก็บประสบบรรยากาศต่อครับผมพี่น้องนะครับผมอันนี้คือประตูโขงนะครับผมทางเข้าเลยเวลาแห่อุปคุฎมานะครับผมมันก็สิแห่เข้านี่นะครับผมมาถ่ายรูปมาเก็บชมบรรยากาศได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอันนี้เป็นประตูโขงนะครับผมคนหลายครับพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวเลยมีแต่คนสวยๆเลยเหมือนนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับมาหลายจังหวัดเด้อนี่นะไม่เท่ามานั่งท่าอย่างนี้เตรียมเครื่องนะสิเมื่อเตรียมเครื่องสิเมื่อทางไหนอยู่ลาวบ่
ป๊าดพี่น้องทางลาวสวัสดีสบายดีเนาะเออสบายดีมาทางบ้านไหนบ้านเสียงวางเมืองหนองบุกรู้จักแต่คำว่าหนองบุกบ่าวเดชนะบ่าวเดชสิไปเต้นระวงอยู่เด้อเพิ่นคือยังบ่เปิดซะคาเดออนมืออันหนองบุกเพิ่นละยังคาเดออนมือคาเดออนมือโอ้แม่เฒ่ามีลูกสาวบ่มีเออค่อยสิไปเล่นนําลูกสาวจะเด้อไปพาเพิ่นไปเต้นระวงเนาะโอ้ไปโดนเลยโอ้เจ้าเลี้ยงบ่ได้บ่เจ้าเลี้ยงบ่ได้แล้วก็สิเลี้ยงน้องดำแม่เฒ่าทางสปป.ลาวนะครับผมเมืองหนองบกแขวงคำม่วนเนาะอาแขกคำม่วนขอบใจเด้อแม่เฒ่าเทนกันกระทักเด้อทั้งหมดเด้อเออไปบ่มีพี่น้องได้ข่อยนะทั้งหมดนะโอ้พี่น้องก็อยู่น้ำปากเนาะโอ้คันนี้บ่เงินไปเนาะแม่เนาะโอ้อยากให้แม่เฒ่าเลี้ยงอ่ะเนาะเออก็มาเลยมาอารมณ์ดีก็เคยกันเลี้ยงแม่เฒ่าเนาะเจ้าหนึ่งข้าวค่อยซื้อป่าเนาะโอเคครับสบายดีอันนี้เดี๋ยวมาทางไหนนี่ฮะคือนั่งกับปูตะเปาะแท้สวรรค์เขตทางพี่นะอันนั้นขมวนคือป่วยมาจากคนนี่สองคนมาไหว้มาให้อุปคุตเนาะได้โศกแล้วเจ้ามานี่นะเพิ่นมาขายเครื่องขายของไม้คนใกล้มาทางไหนฮะอยู่โคราชโอ้แม่เพิ่นมาตะโคราชไปได้ครับผมเพิ่นยังมาขายเครื่องขายของเนาะอันนี้เนาะไปทั่วๆไปตลอดไปเรื่อยๆถ้าเมิดเด้ถ้าของเมิดเด้สั่งลงมาบ่อึดเนาะโรงงานเนาะขอบคุณหลายๆแม่โทรกินแบบคักเนาะนี่เนาะขออนุญาตทายเด้อบรรยากาศมันคักเป็นบ้านๆดีมาแต่ทางใดนี่สวรรค์เขตสาวสวรรค์เขตคือสิเมื่อยเนาะแห่นี่เนาะฮ้อนมันฮ้อนแดดเนาะสาวสวรรค์เขตขอบใจเด้อคักๆครับผมงานเริ่มมื้อนี้งานเริ่มมื้อนี้เลิกกับ15คำเพิ่นกสิแถมให้อยู่ครับผมม้านเก่ามือนะครับผมเลิกนะครับผมนี่ครับไปๆเครื่องของขายหลายครับพี่น้องครับผมมาขามหวานก็มีผูอึดหลายเสื้อผ้านี่ครับผมเลาะเที่ยวงานครับเลาะเที่ยวงานนะครับมายังทันเด้อพี่น้องเด้อมายังทันเด้อสาวงามนี่มาจากบ้านใดเนาะนี่นะปากนะเบิ่งปากคนนะมาจากบ้านใดวานอนสาวสกลตัวนี้เนาะสง่ามเนาะทายปากคนทายปากคนสวยกูจักเบาเดชอยู่บ่เบาเดชนครพนมเด้อนี่เด้อ YouTube เอ้าขอให้มีความสุขครับผมน้องซื้อหยังก่อนดิซื้อหยังบอกท่านผู้ชมเลยซื้อใบเตยจ้ะมอใบเตยฮะโอ้ปลาหมึกเอาปลาหมึกคือมาอยู่บ้านเฮาบาดนี่นี่หอดปลาหมึกพี่น้องคนเมื่อกี้ได้ก็กินอันนี้แหละปลาหมึกกินสดบ่นี่เฮ็ดให้กินสดโอ้กินแล้วมันเป็นดำๆตรงนี้อ่ะโอ้เจ้ากินบ่สิทายให้เลยมีคนกินอยู่บ่นี่สิทายให้ปลาหมึกใครอยากกินปลาหมึกสดมาเด้องานประถาพนมเด้อหอยหมิ่นหมึกช็อตหมึกซาซิมิหมึกสายของกินของขายหลายพี่น้องเป็นตามมาเลาะมาเที่ยวเด้อนี่นะมาไหว้พระทำบุญนำครับผมของกินของขายเยอะเลยน้องใบเตยได้กินปลาหมึกสดบ่
มแมลงครับผมประเภทแมลงก็มีเยอะนะครับผมคุณอ่ะเกิบก็มีรองเท้านะก็มีนะครับผมบ้านผมเอิญเกิบแล้วนี่นะ เป็นแต่งตัวงามนะครับมาแห่อุปคุณเด้อนี่นะเอาอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเก็บชมบรรยากาศเรื่อยๆครับพี่น้องแล้วก็ซื้อหากันไปครับไม้ละ3บาทครับลูกชิ้นหมูเมืองกระบี่ไม้ละ3บาทเราขายเพียงไม้ละนี่ค่ะแม่ครูจันนะคะแม่ครูจันทศินกุลภาแม่ครูนางรำในพระอุรังคธาตุพระธาตุพนมวันนี้นะคะได้นำนางรำมาทั้งหมด150คนนะคะของเราอยู่ในขบวนที่10ของร่วมใจศรัทธาศรีสัตนคราชพระธาตุพนมนะคะณบัดนี้คือของเรานี้จะมาทั่วทิศโดยไม่ได้ซ้อมมาด้วยใจแล้วก็แปลกก็คือนี่คือประเทศลาวแถวนี้ประเทศลาวนะคะแถวนี้คือประเทศไทยคือนางฟ้าศรีสัตนคราชที่7พระองค์ในจิตวิญญาณที่แม่จันเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วฝั่งโน้นก็มาจากอุดรนครพนมมาทั่วทิศนะคะขอบคุณมากนะคะวันเปิดนมัสการพระธาตุพนมวันนี้ขอบารมีองค์พระธาตุพนมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานข้าโอกาสและทุกคนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคลาภร่ำรวยตลอดไปเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณมากครับแม่ครับขอบคุณค่ะคุณลูกค้าสุขภาพแข็งแรงครับโอเคขอบคุณมากครับเป็นขบวนแห่นะครับผมพระอุปคุตนะครับผมขึ้นจากบาดาล นะครับวันนี้นะครับผมเปิดงานนมัสการพระธาตุพนมนะครับผมแห่พระอุปคุตขึ้นจากวังบาดาล นะครับผมขึ้นจากบาดาล นะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมปกปักรักษานะครับผมในงานนะครับผมให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับงานท้าพนมนะครับผมเปิดแล้วนะครับผม8ค่ำนะครับผมเดือน3นะครับถึง15ค่ำนะครับผมพี่น้องคนใดนะครับผมอยากมาเที่ยวอยากมานมัสการพระท้าพนมนะครับผมมาขอพรกับเชิญชวนเด้อพี่น้องเด้ออำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเฮานะครับเรื่องเฮาขบวนเพื่อนนะครับผมคนหลายอีหลีครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคนมาหลายครับพี่น้องครับวันนี้ครับผมแต่งตัวแบบพื้นเมืองนะครับผมสวยๆนั้นเลยนะครับผมมาจากไหนครับเนี่ยสารคามสารคามศรีนิสานหรือเปล่าศรีนิสานโอ้ไหนขบวนอยู่ตรงไหนขบวนใหญ่ไปข้างหน้าแล้วศีลนิสานเด้อ
Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ